ทุกคนครับตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับสตูดิโออูจุนนายเองตอนนี้ไฟไหม้นะครับแล้วสตูดิโอคือไฟดับเบรกเกอร์ระเบิดครับบางครั้งเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้กับเหตุการณ์ไม่คาดคิดของสตูดิโออูจุนจากช่องไฮเอ็นเกิดไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เกิดไฟดับและลุกลามจนกลายเป็นเพลิงไหม้ในสตูดิโอของพี่อูกระจายไปยังหลายจุดจนเกิดไฟฟ้าช็อตในสตูดิโอครับเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะเฮียพี่แก๊สไฟไหม้แรงมากเหรอใช่ใครทำกระชากมาสปาร์คข้างในหูภาพข้างในคือไฟไหม้กันปักครับจูและในตอนนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆในสตูดิโอกำลังจะแย่เพราะไม่มีไฟฟ้าที่สำคัญคือกังฟูครับทุกคนเป็นหมาที่ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาร้อนเท่ากับตายกังฟูกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตพี่อู๋กำลังจะเดินทางมาหาพี่ที่นี่เพื่อเอากังฟูเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะมันจะตายครับและวันนี้พี่แก๊สจะมาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงของพี่อู๋จุนกังฟูเองครับทุกคนและภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้กับการช่วยเหลือกังฟูให้รอดตายจะทำได้ไหมท่านขอร้องเลยท่านที่ผมเบื่อเดี๋ยวมันจะตายมาโอ้ยจะกดเขาท่านนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่พี่แก๊สทูจะต้องดูแลหมาอย่างครับทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่แก๊สด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามพี่เขาด้วยนะตาเองจะพร้อมกันแล้วไปเลี้ยงกังฟูกันเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้สดๆเลยนะครับกำลังมีทีมช่างเนี่ยเข้าไปปีนเห็นไหมครับเพื่อช่วยสตูดิโอที่กำลังไฟดับแล้วเบรกเกอร์ระเบิดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนครับไฟลุกกระหน่ำโหมแล้วแบบลุกใหญ่มากเห็นควันไหมครับทุกคนนี่คือสตูดิโอพี่อู๋คือไฟไหม้ไว้เพื่อนๆมีหน่วยดับเพลิงนะครับมาช่วยกันครับทุกคนพี่อู๋กำลังจะเดินทางมาหาพี่ที่นี่เพื่อเอากังฟูเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะมันจะตายครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ในที่ร้อนได้เลยแล้วก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาด้วยครับทุกคนใช้ชีวิตกับหมายักษ์1วันครับทุกคนเราจะนอนจะกินจะขี้จะเยี่ยวกับกังฟูทั้งคืนเลยการอยู่กับหมายักษ์มันเป็นยังไงวันนี้ตื่นเต้นจังเลยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยพี่แก๊สไฟไหม้แรงมากเหรอใช่คือตามคลิปที่ส่งมาให้ดูในนั้นเลยใช่ไหมอ่ะใช่ไอ้เหี้ยหนักเลยนะอย่างนั้นน่ะทุกคนครับคือตอนนี้เนี่ยคือเราต้องรีบกลับไปไหมหรือว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมต้องรีบกลับไปเออต้องรีบกลับแล้วตอนเนี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือเอากังฟูมาก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ในที่ร้อนได้เอออ่ะไปกังฟูนี้มาอยู่กับพ่อแก๊สนะครับแต่ว่าจริงๆเราไปอยู่นู้นก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ไม่ใช่เหรอเพราะว่าก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วโอเคแล้วใช่ไหมโหตกใจแทนเลยอ่ะตอนนี้คือทุกอย่างมันวุ่นวายมากสงสารกังฟูมาเข้ามาข้างในมากังฟูมันทนร้อนหนาวแล้วเนี่ยมาเร็ว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 วันนี้มาอยู่กับสตูดิโอพี่แก๊สหนึ่งวันนะกังฟูเฮ้ยมันเช็คอินไงมาเร็วกังฟูมาเร็วกังฟูไปมาเช็คอินทั่วเลยเอาแล้วมึงเอ้ยสนุกแล้วมึงที่ได้งานเนี้ยสนุกแล้วมึงเอ้ยคือกังฟูวันนี้จะมาอยู่ที่ห้องนี้1วันเว้ยเราจะต้องเปิดแอร์ให้มันเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้เพื่อให้กังฟูอยู่-16ได้ไหมพี่ได้เลยเอาสุดสุดแล้วนะพี่เอาเทอร์โบด้วยนะแรงสุดเลยหยุดไม่อยู่กังฟูวันนี้กังฟูนอนอยู่นี่คืนนึงกับห้องแก๊สนะครับโอเคหน่อยรักมากมากเลยรักกูมากมากเลยเนาะบางพี่ต้องป้อนข้าวป้อนอะไรไม่มีอันนี้จะเป็นไหนวิธีการเลี้ยงดูมันเป็นยังไงก่อนสี่ตอนเช้าเป็นอันเดียวปกติจะเป็นบัฟเป็นเนื้อสดเนื้อสดผสมโปรตีนต่างๆแต่ว่าแต่เป็นเนื้อที่สุกแล้วไม่ใช่เนื้อดิบไม่บัฟมีเนื้อดิบมันกินเนื้อดิบเหรอกินยุกหมายถึงกินยุกหมายถึงมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้อดิบเหรอใช่นั่นแปลว่ามันก็มีสัญญาณของแบบสัตว์ล่าเนื้อดิบแดงไม่ได้อะเห็นบอกว่ามันกลัวหมาเล็กด้วยเหรอมันกลัวพวกฟันฟางกลัวพวกแบบกลัวฟันฟางใช่ไหมฟันฟางจะกัดมันกลัวพี่หนีโอ้ใช่โอ้โหฟันฟางมันไม่ต้องทำอะไรนะเหมือนแค่เราขาเขียบเดียวเนี่ยกันเองฟันฟางคือคอหักตายเลยนะแล้วคือเราต้องเลี้ยงมันยังไงบ้างสอนหน่อยไม่ก็ยังไม่เคยเลี้ยงหมาเลยเกิดมาเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เพราะว่าคือเลี้ยงแต่ตัวเองไงภาระดูแลใครไม่ได้กูเกิดจะพูดอะพี่แก๊สไม่มาพี่แก๊สมันกิน2มื้อ2มื้อแล้ว2กระป๋องมื้อเช้าอ่ะคือกิน10โมงถึง11โมงก็ได้โอ้คือกินเขียวกับน้ำเงินแบบนี้จริงๆแล้วไหนมันก็กินได้พี่ก็คือแบบผสมกันไม่ให้ไม่ให้มันเบื่อนี่จะปกติมื้อเช้าอะไรบาร์ไงบาร์มันไม่รู้ว่าเบื่อไม่เบื่อวะก็ไม่กินไม่กินบางวันไม่กินเลยกินเย็นละเอียดนะบางวันเรียนมากเนี่ยโอ้โหอยู่แล้วเมเสียมารยาทมึงอ่ะมันเ
จริงๆมันจะเกี่ยวเนี่ยเวลานอนห้องนอนนี่เกี่ยวคือข้าต้องตายด้วยต้องมาแบบเชิญชวนให้มันรู้เลยนะต้องไปแล้วไงเอามาแบบถุงกระสือแล้วมันแดกกูจะได้ทำตามไงทุกคนสมมติมันสมมติมันเดินเข้าห้องมาเดินเข้าห้องมาท่านฟูอย่างนี้เลยแบบนี้เลยฮะนะมันจะเยี่ยวแล้วคืนเลยมันจะเดินไปแล้วก็จะหาที่อยู่โอเคได้วางอะไรเกี่ยวเยี่ยวเลยเราต้องเก็บเยี่ยวว่าจะมาขี้ไหมไม่แน่ว่าขี้ใหญ่ขี้ขี้ฮ่าพี่คนไม่ชอบขี้หมาเพราะว่ามีผมตั้งแต่เด็กตอนเด็กอะเคยเตะฟุตบอลเลยเล่าให้ฟังก่อนตอนเด็กอะเคยเตะฟุตบอลเราลื่นล้มแล้วแม่งปากอะไปลงตรงขี้พอดีมันแล้วขี้เข้าไปในปากเลยมันอันนี้เรื่องจริงตอนเด็กเตะฟุตบอลกับเพื่อนตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่เตะฟุตบอลไม่เข้าสนามหญ้าแล้วก็รังเกียจขี้หมามากเพราะว่าเคยแดกเข้าไปอันนี้เรื่องจริงแล้ววันนี้กูต้องมาเก็บขี้หมากับฟูแล้วก้อนใหญ่มากเลยเอาเกาะขนาดประมาณทำประมือจริงมันเยี่ยวแล้วป่ะน่ะใช่เยี่ยวแล้วเยี่ยวไรฟูยกไปแล้วห้องนี้มันของมึงกูยกให้มึงหนึ่งคืนคือเช้าเลยมึงจะกูยิ่งกูยำทำก่อนอะไรก็ได้กูยกให้มึงเอาไปโอเคนะไปกูสู้ต่อมีท่าวะเราต้องแบบมาทานให้ท่านนะมาทานฟูท่านฟูต้องไม่ต้องกินไอ้เหี้ยท่านฟูไม่กินวะท่านครับเอาเลยครับท่านเชิญท่านเชิญท่านไม่กินไอ้เหี้ยเชิญท่านเชิญครับท่านขอโทษเลยที่ผมเดือดเดี๋ยวมันจะตายมาหูมันจะโกรธฟูเขาท่านนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่แขกเอ็กทูจะต้องดูแลหมายักษ์ครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดมันตายไปเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยท่านโอเคท่านฟูครับท่านฟูท่านฟูกินเลยครับท่านไหนเนี่ยไม่ยอมกินเสร็จแล้วกินน้ำเหรอครับกินน้ำแล้วคนดูชอบไหมอ๋อไม่กินเลยครับท่านสงสัยจะไม่หิวนะครับโอเคครับทุกคนคืนนี้เราจะมานอนกับกังฟูเว้ยน้องจะเหงามาเลยมาฟูเร็วมานอนกับพ่อกันแล้วมาเร็วเย้ฟูรักกันเออมันฉลาดมากเลยอ่ะมานอนเร็วมาเร็วเย้มันฉลาดมากเลยอ่ะมันฉลาดมากมันหมาที่แบบโคตรฉลาดอ่ะทุกคนโอเคทุกคนครับเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเราก็จะดูแลกันฟูนะครับจนเช้าอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้แฟนคลับของพี่อู๋จุนนะครับต้องเสียใจนะครับผมจะดูแลอย่างดีทั้งคืนตลอดคืนนี้จนถึงเช้าไม่หนีไปไหนนะครับ wow. เราจะดูอย่างใกล้ชิดยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยทุกคนเราพรุ่งเช้าก็เดี๋ยวเราจะตื่นไปส่งกังฟูที่สตูดิโออู๋จุนด้วยกันนะครับทุกคนครับผมลาฟูนี่นะที่สวัสดีครับเพื่อนคนครับคือตอนนี้ผ่านมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วเพื่อนๆแต่ว่าเหมือนกังฟูครับมันหลับๆตื่นๆเป็นช่วงครับน่าจะแปลกสถานที่แล้วก็อาจจะด้วยพอไม่ได้อยู่กับพ่อเขาอะเหมือนไม่ได้อยู่กับอู๋แล้วเขามันก็มันติดอู๋มากครับทุกคนแล้วเขาจะอยู่กับอู๋ตลอดอู๋จะว่าเหมือนกับคอยให้อาหารก่อนจะนอนตลอดเจอหน้าก่อนจะนอนตลอดแล้วเขาอาจจะแปลกสถานที่ก็เลยตื่นตัวตั้งฟูอ่ะเป็นหมาขี้กลัวมากๆเขาขี้กลัวเขาระแวงทุกอย่างเวลาคนอยู่คนเดินผ่านคนพูดเขาจะนอนไม่หลับนะครับทุกคนพี่ก็พยายามมาเฝ้านะทั้งคืนเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรนะครับก็เป็นห่วงมากนวดให้เขาหายเครียดนะครับนี่คือการสปาหมานะครับทุกคนเหมือนนวดคนอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนนวดให้คนเลยครับเท้าสะอาดไหมครับเท้าผมจะได้สะอาดสะอาดไหมครับต้องเช็ดปากเลยน้ำลายไหลเช็ดปากเลยโอ้ยฟูน่ารักที่สุดไปนอนนอนเฮ้ยนอนนอนแล้ววะนอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอเราแบบเกาให้เขาอะแล้วก็แบบเช็ดเท้าให้เขาอะเหมือนเขาก็เริ่มดีขึ้น
เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความรักที่เรามีให้พอเขาเริ่มชินกับเราเขาก็แบบไม่ค่อยกลัวเราเรื่องของมันเขาก็จะนอนได้เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแทบไม่ได้นอนเลยนะครับทุกคนเพราะว่ากังฟูหลับๆตื่นๆเพราะว่าแปลกสถานที่ครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็วาร์ปเอากังฟูไปส่งอู่ที่สตูนะครับเพื่อนๆไปกันครับโอเคครับทุกคนครับเช้ามืดวันนี้นะฮะตอนนี้ก็6โมงเช้าใช่ตี5นิดๆนะครับเราเอากังฟูมาคืนนะครับทุกคนไปกลับบ้านแล้วครับสุขสันต์วันเกิดมาต้อนรับด้วยกูมากูมาต้องให้พ่อเหมือนเรียบป่ะไม่อยากกลับหรือวะเออต้องให้พ่อเหมือนเรียบป่ะมาอันนี้เราพากังฟูกลับบ้านมาแล้วเย้หนึ่งวันเป็นวันกับพี่แก๊สมาทำไมน้อยกลับบ้านครับกลับบ้านครับผมโอ้โหคิดถึงจัดแหละดูดิคิดถึงมากอ่ะทุกคนดูดิแล้วก็ตาไม่ได้นอนกอดกัน1วันนี่ดูดิคิดถึงจัดนะครับทุกคนปกติแล้วมันจะต้องอยู่กับอู่ทุกคืนใช่ป่ะไม่ใช่อยู่คนละห้องแต่ว่าก็ต้องเจอกันอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ล่าสุดก็เหมือนมันคิดถึงอ่ะใช่ดูดิดึกๆไปแล้วเนี่ยรักมากรักเหมือนเป็นพ่อเป็นแฟนแล้วมันยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงวะโอ้เมื่อคืนก็คือไปมันรัดวงจรไม่รู้ว่าระบบอะไรอยู่หน้าคอนเสิร์ตหน้าสตูอ่ะมันเก่าเป็นเหตุอะไรสักอย่างมันเก่ามันทำให้แบบเวลาจ่ายไฟเข้ามาบางทีมันเยอะบางทีมันน้อยมันหลวมอ่ะบางทีเยอะมันน้อยกระชากได้มันกระชากมันสปาร์คข้างในหูภาพข้างในคือไฟไหม้กันปักครับปูวิ่งขึ้นมาเลยเห็นคลิปที่ส่งให้อ่ะไฟมันปุ๊บปักปักปักให้ก็เลยวิ่งไปปิดเบรกเกอร์เขาเรียกเบรกเกอร์ให้ควบคุมไฟทั้งสตูดิโอใช่เสร็จปั๊บก็เลยไปดูระบบตั้งแต่ตอนบ่ายถึงเช้าวันนี้ไฟดับหมดเลยไม่มีคือมันดับตั้งแต่ตีร้อนมากที่สามที่สองที่สามป่ะใช่หรือยังคืนจำไม่ได้ละดึกอ่ะไม่มันดับมันอ่ะกระชากแต่บ่ายเกือบเย็นแต่คราวเนี้ยก็เปิดมันก็แบบใช้ต่อเลยติดแบบดับไปเรื่อยๆสักพักนึงใช้มันก็แล้วคราวนี้มันจะช็อตอีกปั๊บๆๆอีกครั้งนึงก็เลยตรงนี้ปิดแล้วก็เลยไปดูด้านหน้าก็เลยอ๋อรู้เหตุผลแล้วก็เลยซ่อมแล้วคราวเนี้ยพูดได้มั้ยเนี่ยคือแบบโหพูดได้ป่าววะอะไรอ่ะตอนกลางคืนมันไม่มีช่างไงขอนแก่นมันไม่เหมือนกรุงเทพไงช่างแบบเอกชนอ่ะเออมันต้องเรียกรัฐบาลมาที่หน่วยงานรัฐบาลนะผมฝากไว้เลยกับอันนี้มาคือบางทีมันต้องช่วยต้องใช้แต่ว่าเราไม่เขามาแต่ว่าเขาเถียงกันเหรอจะโดนฟ้องไหมอ่ะไม่น่าจัดนะอันนี้ก็เป็นการทำงานของรัฐบาลก็คือเราก็ติชมได้ในฐานะของประชาชนเออเราวิจารณ์ได้ใช่อย่างสุจริตไงความจริงที่เกิดขึ้นคือผมก็บอกไปว่าคือมันสำคัญมากนะไฟแบบสตูดิโอผมอ่ะไม่งั้นมันนอนร้อนชิบหายเลยเมื่อวานเออคือเราอ่ะนอนไม่ว่าเว้ยพี่ว่าเรานอนได้เราเปลี่ยนไปนอนโรงแรมก็ได้แต่ประเด็นคือกังฟูแม่งจะต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลากังฟูก็เลยไปฝากพี่แก๊สไว้ส่วนแก๊สหมี่ก็ต้องนอนกับผมอยู่ดีไม่รู้จะไปฝากไหนไปโรงแรมก็ไม่ได้เพราะโรงแรมไม่ให้หมาเข้าโรงแรมมันไม่ให้หมาเข้าไม่รู้จะเป็นนอนที่ไหนเราก็ต้องนอนที่นี่กับหมาก็เลยได้เอาหมากังฟูมาฝากพี่เมื่อคืนนี้ไม่งั้นกังฟูเดสมาเล่นก็เป็นศพแน่ผมโทรหาแบบหน่วยงานแบบหลายหน่วยงานมากพอมาปั๊บเขาบอกว่าผมไม่รู้ภาษาสายไฟแต่เขาเกลียดต้องให้โทรไปหาหน่วยงานนี้นะหน่วยงานนี้ก็บอกเอ้ยเอาเลยทำไปเลยมันจะมีหน่วยงานไฟหน่วยงานมิเตอร์หน่วยงานอะไรเงี้ยแล้วหน่วยงานเขาก็ไปหาอันนี้มันเลยทำให้การช่วยเหลือประชาชนแม่งล่าช้ากลายเป็นว่าอันนี้แล้วแต่จุดนะแล้วแต่เขตบางเขตดีอากี่ชั่วโมงตั้งแต่มันเกิดปัญหาช่วงบ่ายของวันที่สมมุติวันที่1มันไปติดตอนวันที่ไอ้ที่ติดที่กูใช้ไฟได้ทุกวันเนี้ยไปหาจ้างเอกชนมาตอนเช้ามาซ่อมอ๋อสรุปก็คือใช้เอกชนเอาตอนนี้ที่มาติดตอนเนี้ยที่ตอนนี้มีไฟคือเอกชนใช่แล้วสายที่มันเกิดปัญหาที่มันหลวมอ่ะเกิดจากการที่ไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นศัพท์ทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์มันมี2อย่างที่มันมี2อย่างขึ้น1อุปกรณ์ด้านหน้าไฟเราไอ้สายอะไรสักอย่างเนี่ยมันเก่าด้วยอันที่2คือมันเหมือนมีคนมาทําสายเนี่ยสายอะไรแล้วแบบมันไปทับอะไรเงี้ยทําให้สายที่มันไฟส่งเข้าบ้านเราอ่ะมันหลวมพอมันหลวมปุ๊บกระแสไฟมันก็ไม่นิ่งทําให้มันกระชากไปกระชากมามันเกิดแบบแสตนด์งานบางหน่วยงานบางเขตอ่ะก็ดีที่เป็นศึกษามาไปถามมาเนี่ยอย่างทีมงานก็บอกอุ้ยแต่ว่าหนูอยู่บ้านนอกอ่ะแบบควันไฟบ้านหนูดับเขาแบบมาเร็วมากเลยนะเขาดูแลดีมากเลยนะเขาพูดดีมากเลยนะแต่เขตบ้านผมแต่ที่อาจจะคนเนาะแล้วแต่คนเนาะสังคมก็มีคนแบบว่าตั้งใจคนไม่ตั้งใจผมอ่ะขนาดผมบอกว่าเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้แบบแยกส่วนตัวขนาดเป็นหน่วยงานนะไม่มาไม่ทำเหรองงมากใช่หรือว่าปกติพี่เชื่อเรื่องนึงนะเงินแม่งสามารถซื้อทุกคนได้ถ้ามากพอใช่มึงจ่ายเขาน้อยเปล่าไม่ได้บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเหรอ
บอกว่าเดี๋ยวพี่ทำให้หน่อยนะเดี๋ยวผมเอาตังค์ให้ไม่บอกจำนวนเขาลุงลงบอก 2,000 ดิกลัวแม่งดิฟมาให้ไหวอ่ะกลัวร้องฟีแต่หน้าบ้านอ่ะนึกออกป่ะกูมากกว่ากูมากกว่ากูต้องได้ให้ได้ของกูของกู 2,000 แล้วไม่ของกูเอ้านอนร้อนครั้งแรกในชีวิตก็เป็นประสบการณ์จะได้เตรียมตัวคราวหน้าเผื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับไฟฟ้ากังฟูจะได้แบบมีห้องแอร์ใช้ได้อาจจะต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองเลยเนาะใช่มันต้องมีเครื่องสำรองเออในอนาคตต้องมีเพราะว่าที่นี่เป็นสตูดิโอใหญ่แล้วในตอนนี้คือมันดำมีหลายอย่างเปิดใช้ไฟเองอย่างสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องมีไฟฟ้าอะไรยังไงบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทุกคนก็ฝากคลิปนี้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสตูดิโอพี่อู๋จุนเนาะก็ได้ดูแลกังฟูหนึ่งวันก็ดีใจมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะแล้วเจอกันครับมาหาป้าน้องครับผมมันน่ารักมากมันเป็นหมาตัวใหญ่ที่คีบวัดแล้วก็ไม่กัดใครไม่รังแกใครไม่ดุกลัวแม้กระทั่งหมาตัวเล็กอ่ะมันน่ารักมากเลยนะสุดๆเลยปกติหมาพันนี้มันจะดุไม่ใช่เหรอวะแล้วแต่ตัวปกติแม่งแบบเขมือบคนเนอะกลับบ้านครับเข้าบ้านเลยบ้านมีแอร์แล้วเย้ชิคแนลโย่สลับปั๊บปุ้งปิ้งปั๊บปั๊บปุ๊ดปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ้งมาแล้วสำหรับเพจน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแกทเอ็กซ์ทู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 แล้วเจอกันนะครับ